3นะครับตัวนี้เป็นปี1990 Made in Japan ป้ายฟ้านะครับก็เป็นดิจิตอลดีเลย์ที่แบบปรับง่ายมากใช้งานได้ทั่วไปเลยความดีเลย์เนี่ยได้ตั้งแต่ปรับได้ตั้งแต่12.5 เลยนะไปจนถึง800มิลลิเซกนะครับมันก็จะมีโหมดนะครับโหมดไทม์เนี่ยตั้งแต่แบบ50มิลลิเซกมันก็จะสั้นมากเลยลองเปิดดูสั้นมากครับเอาไว้ทำพวกสลับแบ็กอะไรเงี้ยฮะ200อ่ะก็ยาวขึ้นมาหน่อยอาจจะไว้แบบเปิดน้อยๆแล้วทำเป็นพวกเสียงสลับแบ็กนะครับประมาณนี้เสียงแตกประมาณนี้แล้วลองแบบ800มิลลิเซกนี้ก็ใช้งานได้กว้างๆนะครับยาวๆใช้กับเพลงช้าเพลงอะไรได้ครับฟีดแบ็กนี้ก็ทั่วไปเลยเหมือนดีเลย์นะครับเปิดเยอะมันก็จะตามจนสุดอ่ะเนี่ยก็จะค้างยาวไปเรื่อยครับเปิดน้อยก็ตามเม็ดที่มันตามก็จะน้อยลงครับถ้าจะเอาเป็นหางเสียงโซโล่อาจจะแบบเปิดนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะสัก 2-3 เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลเวลของดีเลย์ปิดเลยก็ไม่มีเสียงดีเลย์เปิดขึ้นมาเสียงดีเลย์ก็จะเพิ่มขึ้นเบาไปก็เปิดได้อีกครับจะเปิดได้จนสุดมันก็จะดังพอๆกับเสียงกีตาร์จริงหรอสมมติลองเปิดเป็นแค่แบบหางเสียงเปิดกระเสียงแตกแล้วแบบนี่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลดีเลย์ที่แบบหางเสียงมันจะเหมือน
เสียงจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเสียงกีตาร์หลักที่เราแบบดีดเข้าไปเลยไม่ได้แบบมีอาการย้วยเหมือนพวกเทปหรืออนาล็อกที่มันจะแบบมีการผิดเพี้ยนนะครับค่อนข้างเป็นแบบเสียงตามที่แบบใสชัดนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบแนวดิจิตอลดีเลย์นะฮะอันนี้มันมีโหมดโฮด้วยนะโฮลองดูดิสมมติต้องกดค้างไว้นะครับมันก็จะแบบเอาไว้เล่นอย่างอื่นได้นี้นะอันนี้มันจะตามเป็นสุดท้ายที่เราดีหมุนทางมันก็จะพีชไปนะสมมติเราแบบประหลาดได้นะครับหลักๆก็เนี่ยครับใช้โหมดเนี่ย50มิลลิเซก200มิลลิเซกถึง800นะครับเล่นได้กว้างก็ตรงช่วง800นะครับปรับได้เหมือนดีเลย์ทั่วไปเลยครับเป็นแบบดีเลย์ที่เนื้อเสียงดีนะครับใครที่หาดิจิตอลดีเลย์ที่แบบว่าเนื้อเสียงดีแล้วก็เป็นญี่ปุ่นด้วยรุ่นนี้ก็ลองดูเป็นทางเลือกได้ครับเสียงต่างอีกรอบประมาณนี้ครับตัวนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ